สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผู้ชมทุกคนคงเคยไปรับประทานร้านอาหารบุฟเฟ่นะครับแน่นอนคำว่าบุฟเฟ่เนี่ยก็ทานได้ไม่อั้นนะครับแต่ก็ในเวลาที่จำกัดเหมือนกันทีนี้ครับร้านบุฟเฟ่ร้านนี้เนี่ยเขาออกมาโอ้โหเผยแพร่เรื่องราวนะครับบอกเลยว่าขนาดนี้กันเลยเหรอนะครับรับประทานบุฟเฟ่ครับต้องเข้าใจว่าต้องเอาให้คุ้มแต่คุ้มแค่ไหนครับกินจนอ้วกแตกอ้วกแตนเรี่ยลาดนะครับมันเป็นขนาดนี้เนี่ยครับร้านบุฟเฟ่แห่งหนึ่งเนี่ยเขาออกมาบอกแล้วว่าไม่ไหวอย่าฝืนเลยขอร้องนะครับโพสต์ข้อความถึงลูกค้าสุดที่รักครับก็บอกว่ารับประทานอาหารที่ร้านเนี่ยจนอิ่มกันเกินกำลังครับแจ้งลูกค้าถึงว่าร้านแม้ว่าร้านเนี่ยจะเป็นร้านบุฟเฟ่ก็ทานแค่พอไหวพอนะอย่าฝืนทานกันจนอ้วกแตกอ้วกแตนเลยสงสารแม่บ้านวันหนึ่งเนี่ยต้องคอยเก็บอ้วกตามพื้นทางเดินครับร้านบุฟเฟ่ร้านนี้เขาบอกแล้ววันหนึ่งหลายๆรอบด้วยบางคนไม่ไหวครับอ้วกที่พื้นทางเดินบางคนไหวก็อ้วกที่อ่างล้างหน้าสงสารแม่บ้านเถอะนี่ครับร้านบุฟเฟ่ร้านนี้ก็ออกมาระบายความในใจนะครับขณะที่เขาพิมพ์อยู่เนี่ยเขาบอกว่าลูกค้าคนสวยใส่กระโปรงเนี่ยก็อ้วกโชว์ที่หน้าร้านอยู่ขณะที่เขาพิมพ์พร้อมกับขอร้องเนี่ยต้องวอเรียกแม่บ้านอย่างไวเลยครับอวสานอาหารเย็นของแอดเลยแอดมินเพจร้านก็บอกซึ่งร้านบุฟเฟ่ร้านดังกล่าวเนี่ยก็มีการชี้แจงเพิ่มเติมครับว่าจริงๆเนี่ยร้านบุฟเฟ่แห่งนี้เนี่ยมันมีกฎให้อ่านกันก่อนที่จะเข้าร้านอยู่ที่ประตูร้านเลยครับแต่ก็นั่นแหละเขาบอกว่าพอลูกค้าเนี่ยรู้ว่าถ้าอ้วกเรียราดเนี่ยจะต้องเสียค่าปรับลูกค้าที่จะอ้วกเนี่ยจึงอ้วกเสร็จแล้วก็รีบหนีกลับกันอย่างไวทุกคนเลยครับไปดูกฎระเบียบของร้านเนี่ยนะครับเขาบอกว่ามีอยู่ข้อนึงครับไปดูในข้อที่12ถ้าอ้วกเนี่ยเขาบอกปรับ500บาทอย่าโกรธกันนะนี่ครับและทีนี้เนี่ยหมายความว่าเกิดอะไรขึ้นร้านบุฟเฟ่ร้านอื่นผมไม่แน่ใจว่าเจอปัญหาแบบนี้ปัญหาเดียวกันไหมนะครับกินกันถึงขั้นอ้วกแตกอ้วกแตนแล้วก็ไปอ้วกในห้องน้ำบางคนบอกอ้วกที่พื้นทางเดินโอ้โหขนาดนั้นเลยครับมันอร่อยขนาดนั้นเลยเหรอเดี๋ยวผมจะลองไปชิมดูสินะครับจริงๆก็เอาให้คุ้มอุ้มคุกต้องคุ้มขนาดไหนกินจนอ้วกครับไม่รู้ว่าอ้วกแล้วไปกินต่อหรือเปล่านะครับแต่ส่วนมากอ้วกแล้วก็ต้องไปครับเพราะว่ากฎระเบียบร้านเขามีอ้วกในปรับ500กินกันจนซะขนาดนั้นโอ้โหนี่ครับความในใจของร้านบุฟเฟ่นะครับขอร้องลูกค้าครับกินแต่พอไหวแม้ว่าจะเป็นบุฟเฟ่อยากกินจนอ้วกแตกอ้วกแตนครับมันเป็นพฤติกรรมที่ไม่น่าเรียนแบบและไม่เหมาะสมสร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นโดยเฉพาะแม่บ้านที่ร้านบุฟเฟ่นี้ครับเข้าไอทีนิวครับคุณจะไม่พลาดทุกกระแสร้อนของสังคมครับ